ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปอกเปลือกข่าวนะคะค่ำคืนนี้เราจะมาตามกันต่อกับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่ามีการขยายวงคืบหน้าไปในหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือฝั่งตะวันตกก็ตามนะคะคืนนี้เราคงมาวิเคราะห์กันต่อค่ะทิศทางน้ำน่าจะไปทางไหนอย่างไรสถานการณ์วันนี้เปลี่ยนไปถึงจุดไหนบ้างยังอยู่ในจุดที่ควบคุมอยู่ได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือการแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางกระสอบทรายยักษ์หรือบิ๊กแบ็กหรือปัญหาที่ประตูคลองสามวาตกลงจะมีผลต่อกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงการแก้ไขปัญหานะคะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะในช่วงต้นเรามี2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์ประโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานและอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านที่2ค่ะอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะคะวิศวกรแหล่งน้ำกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจแหล่งน้ำจากกลุ่มบริษัททีมกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อย่างที่บอกสถานการณ์มันเริ่มที่จะขยายวงขึ้นมาจากปัญหาที่มันมีอยู่แล้วนะคะทางด้านของฝั่งตะวันออกก็เริ่มจะมาถึงวันนี้หลายๆจุดด้วยกันลามเข้ามาชั้นในมากขึ้นตะวันตกก็เริ่มจะขยายวงกว้างได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะให้อาจารย์ชวลิตอธิบายอัปเดตในส่วนของจุดต่างๆมีผลยังไงอาจารย์ประโมทสถานการณ์ขณะนี้เรียกว่ามันพัฒนาเป็นทิศทางไหนยังไงคะมันทรงตัวมันแย่ลงหรือมันยังไงคะอาจารย์คะขยายวงในที่นี้ก็หมายความว่าน้ำมันขยายเข้ามาในเขตของกทม.ใช่ไหมครับไอ้นี่ก็เอาละคือไม่สามารถจะรักษาความสมดุลของน้ำที่เข้ามาตามคลองต่างๆแล้วออกสูบออกไปได้มันก็เลยเกิดการขยายวงบ้างนะผมมองว่าบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับมากมายเท่าไหร่อาจจะมากมายในอนาคตหรือเปล่าผมไม่ทราบค่ะไอ้ตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะมันจุดสำคัญไอ้จุดอ่อนที่ไอ้นั่นทะลุทะลวงไอ้นั่นมันบกพร่องไอ้ตอนข้างบนนี่สำคัญนะฮะมันไม่สามารถจะสกัดได้อย่างแน่ชัดมันก็ปริมาณน้ำที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นไอ้นี่แล้วก็เกิดการขยายวงได้นี่ผมก็มองในภาพใหญ่ของมวลน้ำที่อยู่ข้างนอกนะปัจจัยน้ำอยู่ข้างนอกผมก็ยืนยันอยู่เสมอนะแล้วก็ข้อมูลมันก็บอกชัดว่ามันมีปริมาณแนวโน้มมันลดลงนะครับลดลงแต่มันลดลงมันไม่ทันใจมันก็เลยเกิดน้ำกระทุ่งแรงจากน้ำกระทุ่งเข้ามามากขึ้นก็เกิดการขยายวงเพราะนั้นอันนี้มันต้องป้องกันไอ้เรื่องการขยายวงให้ได้จากกทม.หน่วยงานของกทม.อะไรต่างๆสรรพกำลังไอ้นี่ต้องสำคัญทีเดียวนะฮะไอ้ส่วนที่น้ำที่จะมาปะทะคลองรังสิตปะทะอะไรต่างๆนี่นะครับในเหตุการณ์ธรรมชาติมันมีลดลงแล้วลดลงตามลำดับแต่ละวันเนี่ยแต่มันไม่ได้ปวดพลาด5มากๆอย่างที่เราต้องการได้นะครับไอ้นี่ก็อยากจะพูดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าแล้วไอ้ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เกิดเรื่องเนี่ยมันลดลงทุกวันนะครับโดยการขยายวงเนี่ยมันหมายความว่าจุดอ่อนที่คันกั้นน้ำก็ดีจุดทางเข้าอะไรก็ดีเนี่ยต้องรักษาให้แน่ชัดนะครับน้ำที่ระบายเข้ามาข้างในก็บอกกันแล้วว่ามันจะต้องควบคุมได้ในที่นี้ก็หมายความว่าเอาเข้ามาในสิ่งที่ถูกเราบังคับได้แต่ไอ้คันกั้นน้ำชำรุดคันกั้นน้ำผุอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกปัญหาอาจารย์หมายถึงจุดที่มีปัญหานะจุดตรงคลองรังสิตตรงนี้ที่ตรงเมืองเอกทะลุเข้ามากับจุดตรงคลองรับทราบรับทราบคันกั้นน้ำที่ตำบลหลัก6เนี่ยมันไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีแล้วเกิดแล้วไปทำอะไรนี่มันยังไม่สนิทยังไม่สนิทก็น้ำไหลเข้าและส่วนที่น้ำไหลหลากข้ามถนนวิภาวดีก็ยังคงเป็นอยู่ค่ะแต่ไอ้ตัวนี้แหละก็เป็นปัจจัยสำคัญก็คิดว่าไอ้น้ำไหลหลากข้ามถนนวิภาวดีมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมันน่าจะน้อยลงตามลำดับน้อยลงตามลำดับแต่ไอ้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือไอ้ที่ผ่านมาตามคันกั้นน้ำเหนือเมืองเอกน่ะเหนือเมืองเอกไอ้ตัวนี้เป็นจุดที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงถึงแม้ระดับน้ำมันจะลดลงมันก็ยังมีพลังของน้ำอยู่มากเพราะนั่นไอ้ตัวนี้แหละครับมันทำให้น้ำไหลมามากกว่าปกติจนกระทั่งมันเกิดการที่ไม่สามารถที่จะเอาไปออกคลองบางเขนได้ทันทีน้ำลงคลองเปรมมันก็มาระบายออกคลองบางเขนส่วนหนึ่งแล้วน้ำจากคลองเปรมก็ล้นคลองเปรมอ่ะคลองเปรมมาล้นผมพบล้นที่วัดเสมียนนารีล้นน่ะล้น
ตอนบนก็ร้อนร้อนก็เข้าของปะทะของกับป่าค่ะนะอะไรตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ยอมก็ต้องเอาน้ำลงของกับป่ากันไปมันก็เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตรงนี้แหละครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องเรียนถามอาจารย์ชวลิตต่อนะคะในเรื่องของสถานการณ์อัปเดตแต่ละจุดในขณะนี้เนี่ยมันก็เริ่มกินเข้ามาในพื้นที่ชั้นในมากขึ้นอย่างที่อาจารย์ประโมทว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วต่อจากนี้ทิศทางมันจะไปทางไหนอย่างไรมีโอกาสจะไปถึงไหนแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกว่าน้ำจะท่วมจุดนี้โอกาสมากที่สุดเป็นเท่านี้เท่านี้เนี่ยณวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไหมเชิญอาจารย์อธิบายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชี้ที่แผนที่อาจารย์จะเอาอันนี้หรืออันนี้ก่อนอันนี้แหละครับแผนนี้นะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะก็เรียนต่อจากที่อาจารย์ประโมทได้พูดถึงนะครับว่ามวลน้ำที่อยู่ทางตอนเหนือนี่ยังมีปริมาณมากนะครับในส่วนที่น้ำเข้านะก็เป็นที่ดีใจว่าใน4วันที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำที่เข้ามาในทุ่งเจ้าพระยานี่นะครับเริ่มน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ออกไปไม่ว่าจะออกจากท่าจีนนะฮะสูบออกที่คลองสนามชัยมหาชัยกรอกสูบออกที่ปล่อยออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็สูบออกแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ไหลตามธรรมชาติออกแล้วก็สูบบางส่วนนะครับทงลงสู่ทะเลรวมกันหมดนี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าน้ำเข้าน่ะได้ลดลงเหลือประมาณ350ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับเพราะนั้นในแต่ละวันเนี่ยฮะปริมาณน้ำเข้าจะเริ่มน้อยกว่าน้ำออกมาได้4วันแล้วนะฮะเพราะนั้นมวลน้ำที่อยู่ข้างบนทั้งหมดประมาณ 12,000 ล้านเนี่ยก็ลดลงไป200ล้านแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้แรงกดดันต่างๆลดลงนะครับถ้าลองวัดดูนะครับแถวๆนี้ฮะแถวๆรังสิตเนี่ยครับปรากฏว่าปริมาณความสูงของน้ำในระดับน้ำนี่ลดลง2เซนติเมตรนะครับไม่ว่าจะบริเวณแถวคันคลองรังสิตนะฮะแถวอยุธยานะครับแล้วก็บางไทรอยุธยาแล้วก็ข้างบนด้วยนะฮะชัยนาทกับสิงห์บุรีชัยนาทลดลงแล้วนะสิงห์บุรีกับอ่างทองก็ลดลงอีก2เซนติเมตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งผืนเนี่ยกำลังลดลงนะฮะในอัตรายังปัจจุบันนะครับวันละ2เซนติเมตรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าน้ำขึ้นสูงสุดเมื่อวานก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทุกอย่างก็อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้บ้างนะฮะควบคุมไม่ได้บ้างไหลล้นบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปน้ำจะขึ้นน้อยลงแล้วนะฮะน้อยลงนะครับไปสูงอีกทีก็ในช่วงวันที่8ถึง10เพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลำใกล้กับลำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ต้องไปรับศึกกันอีกทีนึงช่วงวันที่8แล้วก็ลอยกระทงวันที่10แล้วก็หลังวันที่10ไปวันที่11นะครับประมาณ4วันนั้นก็ช่วยดูแลให้ดีด้วยนะครับแต่ว่าระดับน้ำที่จะอยู่ในช่วงวันที่8ถึง11นั้นจะต่ำกว่าที่เกิดขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้อีก15เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นก็ยังอุ่นใจได้ว่าที่ผ่านมาก็รับได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าประคองตัวไปได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ครับมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ12,000อยู่ดีนะครับมันก็ต้องหาทางลงทะเลนะครับอย่างถ้าหากว่ามาดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งธนบุรีนี่ก่อนๆนี้นะฮะเราทางบริษัทฮะก็ได้มองเห็นว่าเป็นสีเหลืองนะซึ่งก็น่าจะควบคุมน้ำได้ความเสี่ยงจะน้อยแต่ปรากฏว่าเริ่มมีการแตกรั่วเข้ามาในบริเวณพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ใกล้ๆกับคลองทวีวัฒนานะมีประตูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีประตูอีก2จุดรวมกันเป็น3จุดที่น้ำเริ่มเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้มันก็เริ่มแผ่กระจายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกับพุทธมณฑลสาย5นะฮะแล้วก็พุทธมณฑลสาย4นะครับมันก็จากเหนือลงใต้นะฮะก็จะได้รับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นบริเวณที่ขยายกว้างนะฮะที่อยู่ตามคลองทวีวัฒนานะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามพุทธมณฑลสาย3นะฮะก็จะได้รับผลกระทบเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมาทางตะวันออกบ้างนะครับคราวนี้มันอยู่อย่างนี้ครับเราคิดว่าไอ้การไหลเอ่อท่วมตอนนี้นะครับก็จะมาหยุดอยู่ที่คลองภาษีเจริญนะครับเพราะคลองภาษีเจริญนี่ประมาณครึ่งหนึ่งก็สามารถไหลลงท่าจีนได้นะครับหลังลอยกระทงแล้วก็คงจะคลี่คลายขึ้นนะฮะเหตุการณ์เหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งครับกทม.ก็ได้ใช้โรงสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยสูบน้ำเข้าสู่คลองอ้อมใหญ่นะครับเพราะนั้นพื้นที่ที่อยู่ทางซีกตะวันออกของถนนวงแหวนนะครับก็จะค่อนข้างจะคลี่คลายได้เร็ว
นะครับแล้วก็ยังไม่ถูกท่วมในหลายๆพื้นที่ด้วยอ๋อมีหน้ากทมก็เลยมองว่าบางกอกน้อยภาษีเจริญอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นสวนหลวงอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่จะไม่ถูกท่วมก่อนหน้านี้ใน19เขตใช่ไหมคะด้านล่างนี่ก็มีจอมทองเอกชัยอะไรเงี้ยนะพื้นที่บริเวณเนี่ยครับเพราะว่าคิดว่าในส่วนของสถานีสูบน้ำที่ดึงน้ำจากคลองภาษีเจริญออกไปทางทิศตะวันออกไปสูบลงที่คลองอ้อมใหญ่นี่สามารถช่วยพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับแต่พื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของคลองทวีวัฒนาอันนี้เป็นการไหลตามธรรมชาติของภาษีเจริญนะครับมามีการสูบก็เป็นขนาดเล็กสถานีสูบขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการท่วมนะก็ยังมีแผ่กระจายลงมาตามอย่างที่ผมเรียนพุทธมณฑลสาย5 4 3แล้วก็ตามคลองทวีวัฒนาลงมานะฮะแล้วการคลี่คลายก็จะต้องรอน้ำลงจริงๆหลังลอยกระทงค่ะแล้วทำไมพื้นที่ตรงนี้เป็นสีส้มด้วยล่ะคะอาจารย์มีเขตอะไรบ้างคะเนี่ยบริเวณด้านใต้เนี่ยครับก็อยู่ที่ว่าไอ้การรับระบายน้ำของคลองภาษีเจริญในช่วงนี้ครับมันก็ยังไม่สะดวกอย่างที่ผมเรียนว่าตั้งแต่นี้ถึงลอยกระทงนะน้ำมันก็จะเอ่อมาทางทิศใต้ของคลองภาษีเจริญด้วยนะครับส่วนนี้ที่อยู่ได้เพราะว่าสูบน้ำที่สูบออกคลองอ้อมใหญ่นะครับก็ยังจอมทองเอกชัยนี่ก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับค่ะอย่างสีส้มนี่มันเสี่ยงที่จะท่วมสูงสักเท่าไหร่คะอาจารย์หรือมันเป็นแค่ความเสี่ยงมากหรือไม่มากถ้าความเสี่ยงโอกาสนะฮะถ้าตอนบนนี่ก็ถึงเมตรถึงเมตร50นะตอนล่างๆนี่ก็ประมาณ1เมตรครับค่ะมีเขตอะไรบ้างนะคะอาจารย์ตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้นะฮะก็มีแถวๆถ้าส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกระทุ่มแบนนะครับส่วนหนึ่งของอำเภอกระทุ่มแบนของสมุทรสาครแล้วใช่ไหมคะสมุทรสาครแล้วก็จะมีบางแคตรงนี้ด้วยไหมคะอาจารย์มีบางแคอยู่ด้วยน้องแคมครับบางบอนนะคะอาจารย์ใช่ครับจะยกขึ้นไหมโทษฮะก็ลองดูก็จะเข้ามาฮะมันในเขตบางแคนะบางแคหนองแขมบางบอนนะสามเขตนี่เป็นเขตหลักนะครับในส่วนของบางขุนเทียนนี่คงไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับเพราะว่ามีคลองพระยาราชมนตรีนะครับดึงน้ำลงมาตามคลองสนามชัยมหาชัยโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริที่ระบายน้ำออกไปนะครับเพราะฉะนั้นที่จะถัดไปนะฮะที่จะหนักขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วก็จะขังอยู่นานจนกระทั่งหลังลอยกระทงนี่นะครับจริงๆหลังวันที่15เลยฮะแต่ว่าหลังลอยกระทงน้ำถึงจะเริ่มลงนะครับก็จะมีแถวเขตบางแคเขตหนองแขมแล้วก็เขตบางบอนนะฮะค่ะส่วนฝั่งตะวันออกล่ะคะอาจารย์คะตอนนี้มันโอ้โหคนอยู่แถวนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มจะตื่นตระหนกแล้วเพราะมันเริ่มจะกินพื้นที่เข้ามาชั้นในมากขึ้นมาถึงหน้าเมเจอร์รัชโยธินหลายคนตั้งคำถามแล้วมันจะมาถึงแยกลาดพร้าวหรือเปล่าแล้วก็แผนมันจะมาบรรจบวิภาวดีผลโยธินอะไรยังไงครับก็สืบเนื่องอย่างที่อาจารย์ประโมทพูดถึงนะครับว่าการแก้ไขปัญหาการรั่วออกมาที่บริเวณตลาดรังสิตนะครับของคันคลองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางทิศตะวันตกของประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะฮะทิศตะวันตกของประตูน้ำจุฬาลงกรณ์น้ำก็ไหลลงคลองเปรมประชาเข้ามาในเมืองเอกนะฮะแล้วก็ไหลลงมาทางกทม.ก็ใช้คลองบางเขนนะคลองบางเขนในการดักน้ำและสูบออกได้นะก็ช่วยเหลือไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น้ำมันมีปริมาณมากมันล้นคลองเปรมประชาไปเข้าคลองประปานะครับการประปานครหลวงก็เร่งซ่อมแซมจุดที่รั่วเข้านะก็อันนี้ฮะภายในเห็นบอกว่าภายในตีสองคืนนี้นะฮะก็ตั้งแต่ตีสองคืนที่แล้วถึงตีสองคืนนี้นะครับ24ชั่วโมงนี่การประปาก็พยายามอย่างเต็มที่นะที่จะอุดรูรั่วในการที่น้ำไหลเข้าของประปาได้ถ้าอุดตรงนี้ได้ก็จะมีผลให้แจ้งวัฒนากับงามวงวานพงเพชรที่ท่วมตอนนี้นี่มันดีขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าพูดถึงก็ไม่ได้ดีขึ้นฮะเพราะว่าคลองประปาเองที่อุดน้ำไหลเข้าตรงนี้ก็คือการอุดไม่ให้น้ำคุณภาพไม่ดีเข้าไปนะครับเพราะว่าการควบคุมระดับน้ำในคลองประปานี่ได้ดำเนินการไปได้ดีแล้วนะครับอยู่ที่เพียงว่าไอ้คุณภาพน้ำไม่ดีที่ไหลเข้ามาจากทั้งในส่วนของคลองเป็นประชาและไหลมาจากหน้าเมืองเอกนี่นะครับก็เข้าไปในคลองได้เดี๋ยวสถานการณ์ฝั่งตะวันออกเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกเพราะมีหลายจุดแต่ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งไปชมข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกตรงไหนเสี่ยงและทิศทางของน้ำจะไปทางไหนต่อไปรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาณตอนนี้ที่หลายคนเป็นห่วงบิ๊กแบ็คเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าดร.พิจิตรรัตกุลจะมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของปอกเปลือกข่าวแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราก็อัปเดตในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปแล้วพูดถึงฝั่งตะวันออกไปนิดนึงค้างอยู่ที่คลองประปาและเราไปฟังสปภ.แถลงเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อในส่วนของภาคตะวันฝั่งตะวันออกมีปัญหาลามมามากขึ้นอย่างที่สปภ.บอกมาถึงหน้าเมเจอร์หลายคนตั้งคำถามทำไมขยายวงกว้างแต่วันนี้เรามีการแก้ไขปัญหาด้วยนามบิ๊กแบ็คมาจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะในช่วงนี้ดร.พิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่าราชการกรุง
ุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประสานงานระหว่างสปป.กับกทม.แล้วก็มีบทบาทในการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของบิ๊กแบ็คด้วยเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะดร.พิจิตรค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์ต่อว่าตอนนี้เดี๋ยวมวลน้ำจะไปทางไหนยังไงอาจารย์ชวลิตเชิญทางนี้เลยค่ะครับเมื่อกี้เราพูดค้างอยู่ที่ขออนุญาตนะคะอาจารย์ประโมทค่ะเมื่อกี้เราพูดค้างอยู่ที่บริเวณของคลองประปาที่เกิดปัญหาณตรงนี้แล้วก็บอกว่ามันกำลังเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะก็ด้วยบิ๊กแบ็คของทางดร.พิจิตรนะครับทางการประปานครหลวงก็ได้เอาไปอุดรูรั่วที่มีน้ำท่วมน้ำเสียนี่นะเข้าไปในคลองประปานะครับก็ตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนนะคาดว่าตีสองวันนี้ก็จะอุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพสูงเหมือนที่เดี๋ยวดร.พิจิตรก็จะมาให้รายละเอียดนะครับว่าบิ๊กแบ็คทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้วันนี้เองนะครับในส่วนที่น้ำนะครับน้ำที่อยู่ทางด้านเหนือคลองรังสิตนะเหนือคันคลองรังสิตนะครับที่รั่วไหลข้ามคันคลองรังสิตมาบนถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็มาบนถนนพหลโยธินนะบางส่วนก็ไหลข้ามเข้าคลองบางบัวนะไปเพิ่มปริมาณน้ำในคลองบางบัวคลองลาดพร้าวก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณคลองบางบัวของลาดพร้าวนี่รับน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนที่ไหลมาตามถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็พหลโยธินก็ยังไหลอาบเอ่อมาสองข้างทางเรื่อยๆนะครับผ่านหลัก4เมื่อวานก็เข้าไปราบ11นะครับแถวพหลโยธินนะฮะในส่วนของถนนวิภาวดีก็ก้าวหน้าเดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับคราวนี้นะครับเท่าที่การคาดการณ์นะครับการคาดการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับทางพวกเราก็ได้มาดูกันนะว่าพื้นที่ตรงไหนอ่อนแอและน่าจะเข้ามาถึงตรงไหนได้บ้างนะครับในส่วนของคลองเปรมประชากรเนี่ยฮะถ้ายังอุดและลดปริมาณการไหลรั่วที่ทางด้านทิศตะวันตกของประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวทางดร.พิจิตรก็จะให้รายละเอียดนะครับว่าจะอุดได้มากน้อยขนาดไหนสมมุติไม่ได้นะฮะสมมุติไว้ก่อนว่าไม่ได้ในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับน้ำก็ยังจะไหลต่อนะครับไหลต่อมาบนถนนวิภาวดีและด้านข้างๆนี่นะครับก็จะเข้ามาถึงในบริเวณที่เป็นปากทางลาดพร้าวนะครับปากทางลาดพร้าวเพราะว่าอย่างปัจจุบันนี้เองกทม.เองก็สูบลงคลองบางเขนแล้วนะฮะแต่กำลังสูบก็ยังส่วนหนึ่งก็ยังสู้ไม่ได้นะครับปริมาณน้ำมันมากมายเหลือเกินก็เลยมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถัดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทางด้านโรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะก็จะลงมาเรื่อยๆตามถนนข้างๆของถนนวิภาวดีนะครับคราวนี้ก็อยู่อย่างนี้เข้าไปในส่วนของบึงรถไฟนะก็จะเป็นแก้มลิงส่วนหนึ่งนะที่จะได้ช่วยไว้นะครับทำให้น้ำบริเวณไหลลงมาก็คงจะมาถึงบริเวณปากทางลาดพร้าวแล้วจะถึงสปป.ที่เพิ่งย้ายไปที่ Energy Complex ที่กระทรวงพลังก็คงจะล้อมรอบนะฮะแต่ว่าความลึกก็จะไม่มากนักนะครับว่าบริเวณสำนักงานของตึกพลังงานนะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะสูงกว่าตึกของปตท.นะครับแล้วก็ในการป้องกันตัวเองนี่ดีมากนะฮะใช้แผ่นเหล็กเลยใช้แผ่นเหล็กในการที่เชื่อมปิดรอบบริเวณทั้งหมดนะครับในความสูงที่2เมตรกว่านะเกือบ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอาคารของที่สปป.ไปใช้เป็นสำนักงานอยู่นะครับอาคารพลังงานก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วปริมาณน้ำที่ท่วมนะความลึกก็จะท่วมประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับในบริเวณรอบๆปากทางลาดพร้าวนะครับอย่างนี้ด้วยครับว่ามันจะมีคลองบางซื่อนะคลองบางซื่อก็เป็นอีกคลองหนึ่งนะครับที่จะช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่บริเวณเหนือคลองบางซื่อนี้ได้นะเหนือคลองบางซื่อคืออะไรคะอาจารย์คลองบางซื่อมันอยู่เส้นไหนนะคะอาจารย์คลองบางซื่อก็อยู่ก่อนถึงสะพานควายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำจะเดินทางไปเนี่ยก็จะเดินทางผ่านทางวิภาวดีพหลโยธินนะแล้วก็จะเข้าไปถึงไม่ถึงสะพานควายนะครับถึงแค่บางซื่อนะคลองตันคลองแถวบางซื่อก่อนถึงสะพานควายนะก่อนถึงสะพานควายนะครับแล้วในส่วนของพหลโยธินนะคะความเป็นไปได้ที่จะมาตอนนี้ก็มาแถวๆหน้าเมเจอร์ราชโยธินแล้วความเป็นไปได้ที่จะต้องลงมาถึงหน้าทางด้านของแยกลาดพร้าวหรือว่าไปเจอกับทางด้านของวิภาวดีที่มันจะผ่านแถวราชโยธินราชวิภามาจนถึงเสือใหญ่ตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วกระจายวงกว้างต่อไปเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนยังไงครับถ้าส่วนน้ำที่มาจากตอนถนนวิภาวดีกับพหลโยธินก็จะมาเจอกันที่ปากทางลาดพร้าวนะครับแล้วก็แผ่กระจายอยู่บริเวณรอบๆปากทางลาดพร้าวนะครับและอย่างที่ผมเรียนว่าในส่วนของคลองบางซื่อก็จะช่วยสูบออกได้นะฮะก็จะไปสุดที่คลองบางซื่อนะครับส่วนถ้าหากว่าถ้าพูดถึงในส่วนของถนนรัชโยธินนะรัชโยธินเองเนี่ยก็จะมีน้ำส่วนหนึ่งนะฮะที่มาจากพหลโยธินวิภาวดีเข้าไปเติมนะครับแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับหลังด้านหลังบ้านนะฮะทางทิศตะวันออกของถนนรัชโยธินนี่จะเป็นคลองลาดพร้าวนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าน้ำเองนะครับก็ต
ติมมาจากหลังดอนเมืองอยู่แล้วนะฮะดอนเมืองสะพานใหม่เนี่ยน้ำจะไหลล้นเข้าคลองถนนคลองบางบัวนะฮะซึ่งก็เป็นคลองเส้นเดียวกับคลองลาดพร้าวก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในคลองลาดพร้าวมีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนหนึ่งนะครับก็ที่ประตูคลองสองหน้าประตูคลองสองที่เปิดน้ำรับเข้ามาที่คลองถนนคลองบางบัวและคลองลาดพร้าวเนี่ยครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องรับน้ำมากขึ้นนะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในส่วนของทางทิศเหนือของบานประตูนี่มีปริมาณสูงไหลล้นข้ามบานประตูคลองสองนะครับไหลล้นข้ามประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำนี่มันเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะครับก็ทำให้มีการอาบเอิบเข้ามาแล้วก็มาในตั้งแต่แถวบริเวณสะพานใหม่ดอนเมืองมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าน้ำตัวนี้ฮะจะมารวมกันบวกเพิ่มเข้ามาก็ทำให้น้ำในตัวของลาดพร้าวนี่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะบริเวณด้านทางตะวันออกของของลาดพร้าวเองนะคลองเชื่อมต่างๆนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าทางเสนานิคมนะฮะซอยเสือใหญ่จันทร์เกษมนะครับก็เริ่มท่วมนะฮะเริ่มท่วมแล้วก็คงจะมีปริมาณสูงมากขึ้นมันจะมาหยุดอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ปากทางลาดพร้าวหรือว่าไปต่อได้คะในส่วนนี้คิดว่าน่าจะมาหยุดอยู่บริเวณถนนลาดพร้าวนะเลยถนนลาดพร้าวมาได้บ้างนะครับก็ที่สุดก็จะมาถูกสูบออกโดยอุโมงค์พระราม9นะฮะคิดว่าทางใต้ถนนทิศใต้ของถนนลาดพร้าวลงมานะฮะการแผ่กระจายก็คงทำไม่ได้มากแล้วเพราะว่ายิ่งใกล้อุโมงค์ยักษ์ของทางกทมนะอุโมงค์ยักษ์อยู่ที่พระราม9บึงพระราม9เฉลิมพระเกียรตินี่นะครับก็จะสามารถสูบน้ำออกได้ทันทิศใต้ของถนนลาดพร้าวคือเส้นไหนคะอาจารย์คะทางด้านมาทางห้วยขวางเหรอคะถ้า55แถวห้วยขวางเนี่ยครับก็จะมีน้ำบ้างแต่ว่าปริมาณไม่มากเนื่องจากว่าจะสามารถดึงสูงลงสู่อุโมงค์ยักษ์และหลังจากพายักลาดพร้าวโอกาสที่จะลงมาวิภาวดีดินแดงอะไรพวกนี้มีไหมคะอาจารย์ทางดินแดงก็จะถูกระบายดึงน้ำลงอุโมงค์ได้ทันเช่นกันครับแต่ว่ารามอินทรามีโอกาสที่จะออกมาทางขวาของตะวันออกของกรุงเทพไหมคะอาจารย์ในส่วนของรามอินทรานะครับก็จะมีอย่างนี้ครับว่าในส่วนของน้ำที่ล้นจากประตูคลองสองนะฮะก็เข้าไปในคลองเล็กคลองน้อยทางด้านทิศเหนือของถนนรามอินทรานะครับก็จะเป็นบริเวณเขตสายไหมนะฮะตอนทิศใต้ลงมานะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องเปิดประตูเพื่อให้น้ำไหลผ่านนะครับเพราะงั้นแรงกดดันทางด้านเหนือบานประตูนี่มีสูงนะครับในส่วนของผนังกั้นน้ำนะฮะที่อยู่ตามคลองหกวาสายล่างนี่ฮะก็มีเป็นจุดๆนะฮะมีการรั่วไหลรั่วซึมนะฮะก็มีทหารผัดเปลี่ยนเวรยามกันเข้าไปซ่อมอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แรงกดดันน้ำมากนี่ก็จะลดโดยการที่ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดบานของคลองลำหม้อแตกนะครับคลองลำหม้อแตกนี่เปิดบานโล่งเลยนะฮะให้น้ำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็เข้ามาสู่พื้นที่สายไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลึกๆหน่อยก็หน้าตลาดวงศกรนะครับแล้วก็บริเวณเขตสายไหมนี่จะลึกมากนะครับรถเล็กก็พยายามจะผ่านก็จะดับนะฮะอันนี้จะ50เซนติเมตรนะครับแล้วก็มาติดตรงอยู่ตอนนี้นะครับตรงอยู่ตรงบริเวณถนนรามอินทรานะถนนรามอินทราบริเวณฟู้ดแลนด์นะก็เริ่มข้ามนะไหลข้ามถนนรามอินทราบ้างนะครับในปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าตรงอยู่ด้านหลังของฟู้ดแลนด์รามอินทรานะฮะก็ลึก60เซนติเมตรครับตัวหนึ่งก็ได้อาบเอิบมาทางด้าน5แยกนะ5แยกวัชรพลนะครับก็มีทิศการไหลไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปในเขตคูบอนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มไหลลอดทางวงแหวนนะฮะไหลลอดวงแหวนเข้ามาในทางเขตคูบอนเขตคลองสามวานะครับแล้วก็เข้ามาในเขตคันนายาวถัดไปนะฮะลงไปทางใต้เป้าหมายของการไหลนะของน้ำกลุ่มนี้นะครับก็จะมุ่งไปสู่คลองแสนแสบนะฮะอีกประตูหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องเปิดก็คือประตูพญาสุเรนนะฮะตอนนี้ก็ได้เปิดบานอยู่60เซนติเมตรค่อยๆประคองน้ำนะฮะค่อยๆประคองน้ำที่จะไหลเข้ามานะก็ทำให้เข้ามาเสริมบริเวณทางทิศตะวันตกของถนนวงแหวนนะฮะก็รั่วเข้าไม่ใช่รั่วนะก็ลอดตามปกตินะฮะลอดใต้สะพานเข้ามาทางทิศตะวันออกนะเพราะนั้นในส่วนของทั้งคูบอนทั้งเขตคลองสามวานะครับก็คณะยาวนะฮะก็จะรับน้ำมากขึ้นนะในส่วนของนิคมบางชันก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพราะน้ำก็จะเข้ามาที่มีนบุรีสวนสยามนะฮะสวนสยามนี่ก็เป็นแอ่งช่วยรับน้ำได้บ้างนะครับแล้วก็ผ่านนิคมบางชันนะซึ่งตอนนี้คิดว่านิคมบางชันก็ต้องเสริมความแข็งแรงแล้วก็ต้องจัดเวรยามดูแลแล้วนะครับที่สุดเป้าหมายอย่างที่ผมเรียนนะก็เข้ามาที่คลองแสนแสบนะคลองแสนแสบเองก็จะไหลมาที่บางกะปินะครับบางกะปิ
นะหลังจากบางกะปิก็จะไหลคู่ขนานไปทางถนนรามคำแหงนะครับก็จะมีน้ำอัดเอ่อบริเวณอาจจะมีไหลไม่ทันบ้างนะครับที่ว่าบริเวณใกล้ๆกับคลองแสนแสบถนนรามคำแหงนะฮะและด้านทิศใต้ของถนนลาดพร้าวอยู่บ้างนะครับเพราะว่าน้ำที่ไหลไปลงนี่ก็ไปรวมสูบออกอยู่ที่คลองพระโขนงนะครับและส่วนหนึ่งก็อุโมงค์พระรามเก้าก็ช่วยดึงไปด้วยนะครับที่ยังมีปัญหาอีกนิดนึงอยากจะเติมนะฮะคือคลองสามวานะฮะที่ประชาชนคนไทยด้วยกันก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะฮะที่ว่าจะเปิดบานเท่าไหร่นะครับในส่วนที่จะเปิดมากบ้างน้อยบ้างผมว่ามันก็ต้องแบ่งกันไปนะฮะจะเปิดเป็น1เมตรหรือ1เมตร50เซนติเมตรก็อยากจะให้พิจารณาให้ทราบด้วยว่าหากเปิดให้มากขึ้นกว่านี้นะปัจจุบันเปิดอยู่1เมตรนะครับถ้าหากเปิดเป็น1เมตร50นะครับน้ำก็จะไหลลงมาในคลองแสนแสบในปริมาณที่มากขึ้นนะฮะก็จะทำให้ภาระของคลองแสนแสบที่จะต้องรับน้ำจากทางตอนเหนือของถนนรามอินทราตามที่เรียนเมื่อกี้นะฮะสัก 2-3 วันนี้ก็จะเดินทางถึงแล้วเนี่ยครับก็จะมีน้ำส่วนหนึ่งพุ่งจากคลองสามวานะมากขึ้นฮะลงคลองแสนแสบก็จะทำให้คลองแสนแสบนี่รับน้ำไม่ค่อยทันนะฮะนั่นก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับได้ค่ะนิดนึงก่อนที่จะไปบิ๊กแบ็กตรงนี้นี่มีโอกาสจะท่วมสูงเท่าไหร่แล้วตรงนี้นี่โอกาสจะท่วมสูงเท่าไหร่คะไอ้สีตรงนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่สีเหลืองเข้มนี่นะครับที่ผมเรียนไปทั้งหมดที่เรียนก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยก็50เซนติเมตรนะครับ50เซนติเมตรแต่ที่ลุ่มๆอย่างที่ผมเรียนบางพื้นที่ของบริเวณหลังพุทธแลนด์บ้างบริเวณหน้าเขตสายไหมบริเวณใกล้กับตลาดวงศกรก็จะลึกหน่อยฮะลึกหน่อยก็อยู่ในเกณฑ์บวกอีกสัก20เซนติเมตรก็เป็น70สูงต่ำของพื้นที่ด้วยคราวนี้มาถึงเรื่องของบิ๊กแบ็คค่ะดร.พิจิตรคะบิ๊กแบ็คที่ว่านี่จะวางในจุดไหนและจะแก้ไขปัญหาที่มันอยู่ส่งผลปัญหาที่อาจารย์ชวลิตพูดถึงตอนเหนือของกรุงเทพมหานครได้สักมากน้อยแค่ไหนจะเป็นความหวังของเราได้ไหมคะดร.คือตรงแนวรังสิตทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนั้นคือต้นตอของปัญหาอันใหญ่โตเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ชวลิตพูดไปสักครู่นี่นะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะถ่ายน้ำลงมาตรงๆอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะถ่ายน้ำเอียงมาทางด้านตะวันออกนิดหนึ่งไปที่คลอง2แล้วก็จากคลอง2ก็ลงมาคลองบางบัวขอพระคุณมากอาจารย์เฉลิมช่วยชี้ให้ลงคลองบางบัวก็มาที่ตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอิทธิพลของไอ้ตุ่มตรงนั้นนะครับที่มีปัญหาอยู่แล้วก็อาจารย์ชลิอธิบายดีมากเลยนะครับว่าจริงๆจากที่มันตุ่มนั้นทะลักลงมาตรงๆออกทางคลอง2แล้วก็มันก็ยังมาทางขวาอีกนะครับมาทางขวาอีกก็คือมาบริเวณที่จะทำให้แถววัชรพลแถวสายไหมมีปัญหานะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าหากว่าเราสามารถอุดไอ้ตุ่มตรงข้างบนนั้นได้นะครับมันก็จะช่วยทำให้น้ำเนี่ยไม่มาเติมมากกว่าในปัจจุบันนี้บนวิภาวดีบนพหลโยธินนะครับในคลอง2ซึ่งคลอง2พอมากปั๊บก็จะเอ่อล้นออกสู่สายไหมออกสู่วัชรพลออกสู่วังทองหลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันจะช่วยแก้ปัญหาเป็นแถบลงมาได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเป็นเวทมนต์ที่สำคัญนะครับเราหวังอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยเรียนนะฮะว่าเมื่อ 6-7 วันที่แล้วเนี่ยมีวิธีการใดก็ต้องทำทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามอาจารย์ปราโมทอาจารย์ผมเนี่ยสอนเอาไว้สู้ทุกอย่างนะฮะอย่าไปยอมถอยเป็นขาดซึ่งผมว่านี่คือวิธีการหนึ่งกับแต่ว่าสามารถที่จะอุดได้ทันการหรือไม่ประสิทธิภาพประสิทธิผลจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเคยใช้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณความร่วมมือระหว่างกทมกับสปพ.นะครับที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังในเรื่องนี้โดยกระทรวงคมนาคมเป็นผู้จัดเรื่องบิ๊กแบ็กมาสำนักระบายน้ำเอาเรื่องของการวางแนววางเขตทหารเข้ามาช่วยเรื่องกำลังคนการรถไฟประเทศไทยลำเลียงบิ๊กแบ็กขึ้นไปถึงจุดที่คลองรังสิตนะครับก็เป็นความร่วมมือครับผมไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ไปขอทางโน้นเขาทีนึงขอทางนี้เขาทีนะครับอำนาจหน้าที่อะไรไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความร่วมมือกันหรือทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือกันคือหน้าที่ผมเท่านั้นเองค่ะก็คือพอวางตรงนี้ครับนี่แก้ปัญหาตรงคลอง2ได้ด้วยใช่ไหมคะดร.ใช่ครับใช่ครับมันจะลดปัญหาในเรื่องของการเอ่อล้นในคลอง2ไปด้วยโดยตรงนะครับค่ะแล้วก็เราคาดหวังอยู่อย่างนะครับอาจารย์ชวลิตครับผมคิดว่าภายใน 2-3 วันเนี่ยหลังจากที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยครับเหนือตรงบริเวณของคลองรังสิตเนี่ยเราอาจจะถ่ายไปแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทันครับเพราะว่าตรงนี้เพียงความยาวประมาณ6กิโลกว่าเท่านั้นเองนะฮะอาจารย์ชวลิตคงจะเห็นด้วยนะฮะอันนี้นะฮะแต่หวังว่านะครับหวังว่าเราจะถ่ายไปทันจุดนี้นะครับ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาจารย์ชวลิตชี้เมื่อสักครู่นี้สำคัญมากคือบริเวณคลองหกวาสายล่างนะครับบางจุดมันเริ่มแตกไปแล้วนะครับแล้วก็ทหารก็ไปคอยจัดยามเฝ้าระวังตลอดเวลานะครับตรงนี้มันจะมาผีซ้ำด้ามพลอยตรงบริเวณไอ้ตุ่มคลองรังสิตนะครับมันจะทำให้แถวสายไหมแถววังทองหลางเนี่ยวัชรพลนะครับเจ็บปวดไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วตุ่มนั้นยังเป็นตุ่มที่สำคัญมากอันดับหนึ่งนะครับตุ่มข้างบนตรงคลองรังสิตนะฮะคลองรังสิตแล้วก็ที่ระวังที่กำลังวางนี่นะครับแล้วก็หกวาสายล่างความเข้มแข็งมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกันสองจุดเนี่ยครับสำคัญที่สุดแล้วตรงนี้จะไปเสริมยังไงไหมคะดร.พิจิตรคะผมว่าขณะนี้มัน3เมตรครึ่งแล้วนะฮะแต่คอยดูอย่าให้มีปัญหารอยรั่วหรืออะไรเกิดขึ้นมากันแล้วกันนะครับก็หวังว่าทางกทม.กับทางสปภ.เนี่ยคงจะร่วมมือกันในจุดนี้อย่างยินดียิ่งนะครับผมใช้เวลามากไปหน่อยในช่วง 2-3 วันที่แล้วไปเฉพาะในเรื่องของคลองรังสิตเลยจุดอื่นเลยไม่ได้ค่อยไปช่วยอะไรเขามากเท่าไหร่ครับค่ะอยากจะเห็นภาพนิดนึงว่าบิ๊กแบ็คเป็นยังไงเดี๋ยวขอภาพอินเสิร์ตเพราะว่าดร.พิจิตรเอาภาพมาให้เราดูด้วยนะคะอยากจะให้อธิบายนิดนึงลักษณะของบิ๊กแบ็คเนี่ยมันเป็นยังไงคะเป็นลักษณะของหินคลุกหินทรายยังไงคะข้างในเนี่ยครับเป็นหินคลุกนะครับที่เราเห็นนี่คือ1 2 2ตันขึ้นต่อถุงคือ1 2ตันขึ้นต่อ1ถุงนะครับอันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะฮะตอนบ่ายๆที่เราเอาขึ้นขบวนรถไฟไปจากสถานีรถไฟหลัก4ค่ะแล้วก็เอามีแบ็คโฮอยู่บนรถไฟด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็เคลื่อนมาจับถุงทีละถุงหย่อนลงไปไม่เร็วฮะช้ามากนะครับนี่ครับนี่กำลังเอาขึ้นมาแล้วก็ผูก1ถุงลงไปนะครับแต่ว่าเป็นที่น่ายินดีครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้รับรายงานว่าทำไปได้ถึงประมาณ500เมตรแล้วนะครับซึ่งน่ายินดีมากแล้วก็จากแนวทั้งหมด6กิโลด้วยกันตกลงก็ทั้ง6,000เมตรครับ6กิโลตอนแรกว่าจะเป็น4กิโลครึ่ง4กิโลครึ่งนะครับแต่ว่าในนาทีสุดท้ายนะครับเมื่อตอนบ่ายเนี่ยคิดกันเอาไว้ว่าทางสปภ.เองนะครับกับทางกทม.เองหารือกันแล้วบอกว่าอยากกันนั้นเลยเราทำยืดออกไปหน่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเป็นวัสดุอะไรฮะหินข้างในเป็นหินคลุกครับมันจะดีกว่าทรายธรรมดาที่เป็นกระสอบทรายโอ้มันแน่นฮะมันแน่นกว่าแน่นกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมันวางซ้อนๆกันเนี่ยครับมันยังจะมีรูเล็กรูน้อยนะครับหลุดออกมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องการสมอลแบ็กด้วยไม่ใช่บิ๊กแบ็กอย่างเดียวต้องมีกระสอบทรายธรรมดาต้องมีกระสอบทรายเล็กเนี่ยครับไปเสริมแล้วก็ไม่ใช่เสริมด้านข้างอย่างเดียวนะครับอาจจะไปเสริมข้างบนด้วยเหมือนกันข้างบนที่วางเอาไว้ซึ่งมีความสูงประมาณสัก70เซนด้วยกันนะครับอาจจะเสริมขึ้นไปอีก 2-3 แถวครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยทางกทม.ขอไปยังสปภ.เนี่ยครับขอไปอีก 500,000 ใบในกระสอบเล็กนะครับแล้วก็ขณะนี้เริ่มทำกันละ2แนวเพื่อจะให้มาชนกันเพราะเรากลัวที่สุดอาจารย์ประโมทอาจารย์ชวลิตครับเรากลัวที่สุดคือเรื่องเวลาเรากลัวว่าจะทำไม่ทันนะครับเพราะอุปสรรคมากเหลือเกินแต่ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็กรุณาเรามากจังเลยครับผมไปจัดเวลาในการที่จะรถไฟจากเหนือลงมาเนี่ยครับใหม่เพื่อให้เวลารถไฟของบิ๊กแบ็คเนี่ยทำงานได้เต็มที่ไม่งั้นเมื่อคืนนี้ต้องถอนกลับมาถึงสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับเพราะว่าต้องให้หลบหลีกรถไฟของผู้โดยสารลงด้วยเหมือนกันครับผมไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเพียงแต่ไปให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ไปดูว่าเขาร่วมมือกันดีนะคนละไม้คนละมือเท่านั้นเองครับลักษณะของบิ๊กแบ็คที่มันใหญ่แบบนี้ก็เลยเราเห็นว่าต้องใช้รถตั้นขึ้นรถตั้นจัดในการยกเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะป้องกันปัญหาในเรื่องของชาวบ้านที่อาจจะไปรื้อหรือว่าไปก่ออะไรไม่ได้แล้วก็คงไม่ใช่ป้องกันชาวบ้านไปรื้อนะครับแล้วก็คงยางไรสีเราก็ต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจค่ะนะครับอย่างแนววันนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวตั้งแต่คลองรังสิตไหลเรื่อยลงมาตั้งแต่ติดกับโลเคอร์โรดติดกับทางรถไฟนะครับไหลลงมาเลยประมาณเกือบ4กิโลนะครับซึ่งชาวบ้านทางฝั่งที่เขาอยู่ด้านในของโลเคอร์โรดเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยต่อไปในวันข้างหน้าชาวบ้านที่อยู่นอกโลเคอร์โรดเนี่ยก็จะต้องย้ายเข้ามาในนี้ซะแต่โลเคอร์โรดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทะเลนะครับแต่ถ้าเขาทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยโลเคอร์โรดนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่ให้เขาเนี่ยออกมาสู่ในเมืองได้หาอาหารหาสินค้าต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับเขาและแนวนี้ก็ลงมาถึงพหลโยธิน87นะครับไล่ลงมาเรื่อยแล้วก็ตัดขวา
นะครับไปทางเข้าออกหมู่บ้านเมืองเอกครับค่ะแล้วก็ข้ามไปยังวิภาวดีแล้วก็ไปถึงหัวถนนจันทรุเบกษาตรงบริเวณสนามบินดอนเมืองของกองทัพอากาศมันจะลงมาเป็นลักษณะตัว L ยังไงคะมันจะเป็นตัว L ครับนั่นแหละครับลากลงมาเลยครับลากลงมาแล้วไม่มากขนาดนั้นนิดนึงนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะคะใช่ครับนั่นแหละครับแค่นั้นเองครับอ๋อเป็นตัว L แบบนี้นะคะก็จะเป็นการปกป้องในส่วนของวิภาวดีพหลโยธินครับค่ะก็จะมีผลต่อในเรื่องของคลองประปาที่ลงเมืองเอกรังสิตด้วยไหมคะคลองประปาอยู่ทางฝั่งที่แน่นอนฮะแน่นอนจะมีผลอยู่ด้วยครับมีผลอยู่ด้วยครับค่ะถ้าเรามีเวลาเท่าไหร่เมื่อสักครู่ดร.พิจิตรพูดว่าเราต้องทำผมว่าต้องเร็วที่สุดนะฮะวันนี้ก็พยายามเร่งเมื่อกี้ก็ช่วยกทม.ครับกทม.เขาบอกว่าเขาต้องการทหารเพิ่มเติมนะครับก็ช่วยเขาโทรไปหาท่านธีรชัยวุฒิธรรมบอกว่าขอกำลังทหารเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากจุดที่เราทำมาเชื่อมและมาชนกันเนี่ยคือจุดจากถนนจันทรุเบกษาเนี่ยนะครับตรงนั้นเอากระสอบยักษ์เข้าไปลำบากมากเพราะว่าไม่มีรถไฟไม่มีรางรถไฟนะครับต้องเอารถตีนตะขาบใหญ่ๆใส่เข้าไปนะครับก็เป็นอย่างช้ามากนี่ถ้าหากว่าทางสปภ.ช่วยจัดรถประเภทที่ล้อสูงๆนะครับแบกพวกนี้ได้เยอะๆนะฮะแบกกระสอบยักษ์ได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เร็วขึ้นได้ขอไปทางสปภ.นะครับค่ะพอปิดปัญหายอดน้ำข้างบนที่เข้ามาแล้วเราบริหารจัดการเอาน้ำออกที่ตอนนี้มันมีอยู่ในหลายๆพื้นที่ที่อาจารย์ชวลิตพูดเมื่อสักครู่ยังไงต่ออันนี้ไม่น่าจะมีลำบากเท่าไหร่นักเพราะว่ากทม.มีระบบมันเองอยู่แล้วนะครับที่สร้างมาตั้งแต่ปี2525-26นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชทานแนวทางเอาไว้นะครับซึ่งมีทั้งระบบสูบออกมีทั้งระบบเรื่องของโพเดอร์ซึ่งเป็นระบบล้อมและสูบมีทั้งระบบอุโมงค์9อุโมงค์มีทั้งแก้มลิงนะครับมีทั้งเขื่อนมีทั้งคันรามคำแหงที่อาจารย์ชวลิตพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเผื่อโรยน้ำมาจากคลองแสนแสบจากตะวันออกเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ประชาชนตกใจนิดหน่อยเพราะว่าคลองแสนแสบอาจจะสูงขึ้นเพื่อนำน้ำไปไหนนำน้ำไปคลองพระโขนงตรงพระโขนงเนี่ยครับบนเริ่มเลยครับ150คิวต่อวินาทีฟุบเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังมีน้ำไปไม่พอที่จะให้สูบนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะลำเลียงน้ำจากคลองแสนแสบส่งลงสู่คลองพระโขนงลงออกสู่ทะเลออกสู่แม่น้ำนี่นะครับจึงเป็นหนทางที่เราน่าจะช่วยเร่งให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วนะครับคลองแสนแสบบริเวณรามคำแหงเองก็อย่าไปตกใจตรงนั้นเพราะว่าขณะนี้นะครับมีเขื่อน2ข้างนะครับสูง2.50 เมตรเหมือนกันสมัยก่อนไม่มีเขื่อนอะไรเพราะฉะนั้นน้ำมากเท่าไหร่ก็ล้นถนนรามคำแหงเดี๋ยวนี้มีเขื่อนแล้วอาจารย์ชวิตระดับน้ำในรามคำแหงวันนี้เป็นไงแสนแสบวันนี้ยังอยู่ดีครับยังไม่มีเลยหรือยังต่ำมากใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรารับน้ำจากแสนแสบมาได้อีกงั้นตอนที่บอกว่าเปิดคลองสามวาเถอะเปิดคลองสามวาเถอะผมก็ยินดีนะผมคนกรุงเทพคนหนึ่งผมก็ยินดีแค่น้ำผ่านนะแล้วถ้าเบอร์ผ่านไปแล้วมันจะมาเกะกะเลอะเทอะบ้างนะเพราะว่าเรายอมแล้วจะมาหมดนะก็ไม่สูงมากใช่ไหมครับก็ไม่สูงมากครับคือขออย่างเดียวว่ามันจะต้องออกกับเข้าเนี่ยมันพอๆกันถึงจะล้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ไปกักเพื่อที่จะให้คนชาวบ้านที่เหนือเดือดร้อนแต่ว่าเนื่องจากมันมีระบบของมันชาวบ้านเนี่ยมองเห็นเรื่องของการที่ท่วมอยุธยาออนะครับเรื่องพวกมันจะเป็นอย่างนี้แต่อย่าลืมครับมาอย่างเช่นนวนครเนี่ยนะน้ำมาจากทางด้านเหนือมาในทุ่งนั้นนะฮะไม่มีระบบอะไรเลยนะฮะมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับก็คือมาเป็นกำแพงน้ำแล้วก็ปุ๊บดูดนวนครหายไปเลยแต่ว่าพอจะเข้ากรุงเทพนี่ครับน้ำคิดหนักนะครับว่าเข้ามาเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยระบบคลองระบบอะไรต่างเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะผ่อนหนักเป็นเบามันจะไม่เหมือนอยุธยาถามว่าจะท่วมไหมอาจารย์ชวลิตทำเรื่องของทำประเมิน assessment เนี่ยนะครับว่าชั้นในโอกาสเท่านั้นเท่านี้ผมเห็นด้วยเพราะอาจารย์ชวลิตนี่ดูในเรื่องของระบบด้วยเหมือนกันอย่าดู topography อย่างเดียวถ้าผมว่าดูคอนทัวร์หรือดูความลึกอย่างเดียวนะครับไม่ได้เพราะว่าบางทีนะฮะความลึกต่ำนะครับบอกว่าท่วมแน่ไม่จริงนะครับบางทีบ้านที่อยู่ในความลึกต่ำๆเนี่ยแต่เผอิญป๊อกลงไปอยู่ในโพเดอร์ซึ่งเหมือนรังผึ้งซึ่งเป็นระบบล้อมซึ่งมีเราถึง16โพเดอร์ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นในเขตหลายเขตเนี่ยนะครับอย่าไปตกใจมากนะครับเตรียมตัวรับมือกับมันนะครับย้ายของตามที่ทางกทม.เขาประกาศไว้ก็จะเหมาะสมครับอาจารย์ประโมทว่าไงคะอาจารย์คะก็ตามที่ท่านพูดเนี่ยก็
มีความหวังครับเราต้องสกัดน้ำสกัดน้ำให้เข้าให้เข้าน้อยที่สุดที่จะน้อยได้ก่อนแต่ที่ท่านดร.วิจิตรเข้ามาดำเนินการเนี่ยสกัดน้ำให้เข้าสกัดถ้าเข้าได้ขอบเขตนี่มันก็เป็นเรื่องยุ่งอ่ะที่จะลามไปนู่นไปลามไปนี่สกัดน้ำให้เข้าให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้ไอ้ข้างในสามารถจัดการได้จัดการได้ไม่ช้านะผมเชื่อว่าไม่ช้าระบบการสูบออกของกทมเวลานี้ก็พูดกันแล้วเยี่ยมอ่ะเยี่ยมก็อย่างสมมติว่าถ้าเกิดวางบิ๊กแบ็กใช้เวลาอีก 2-3 วันใช่ไหมคะดร.พิจิตรคะหวังว่านะครับคงจะไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับผมก็จะไปให้กำลังใจเขาเรื่อยๆนะครับอาจารย์ประโมทอย่างวางบิ๊กแบ็กอีก 2-3 วันหรือ 3-4 วันอย่างเงี้ยเสร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นน้ำที่เหลือที่อยู่เราใช้เวลาจัดการอีกนานโอ้ยไม่นานนะครับผมเชื่อว่าไม่นานนะว่าก็อุโมงค์ยักษ์ก็ดีหรืออะไรก็ดีอุโมงค์ที่พระราม9ที่อาจารย์เฉลิมพูดเนี่ยสถานีสูบยักษ์สถานีสูบน้ำคลองพระโขนงเนี่ยสายใหญ่นี่นะครับตัวนี้นะครับค่ะเอาละคลองแสบมาเอาสามวาลงลาดพร้าวลงอุโมงค์ยักษ์เข้าไปเหลือส่วนหนึ่งมาที่พระโขนงตรงพระโขนงค่ะไอคลองแสบนี่เป็นคลองระบายน้ำหลักรวมเลยมาคลองแสนแสบปะทะดับไปก็มีสองที่ใหญ่ๆที่ผมกล้านะครับค่ะสองที่ใหญ่สู้ได้สบายเลยจะขอไอ้ตรงนี้อย่าให้มันสองแนวเนี่ยเข้ามาอีกสองแนวเนี่ยแล้วก็ไร้ขอบเขตไอ้ตรงนี้มันก็ยุ่งเหมือนกันแล้วระหว่างที่มันจะกำลังจะเดินทางมาหาคลองแสนแสบนี่นะครับมันละมาเรื่อยละบ่าพื้นที่นู้นละบ่าพื้นที่นี้ทำให้ผู้คนก็ตกใจค่ะใช่ใช่ค่ะตกอกตกใจกันหมดค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่ายอดดีเข้ามารวมปุ๊บกองแสนแสบเลยถ้าทีเดียวไม่ต้องผ่านเลยมาไอ้นี่เอาอยู่ผมมองนะเอาอยู่ไม่นานของอาจารย์น่าจะสักเท่าไหร่คะอาจารย์คะนะไม่นานของอาจารย์น่าจะสักเท่าไหร่คะอาจารย์ให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนกรุงเทพให้ความหวังนี่ครับก็ขึ้นอย่างที่ไอ้คันกั้นน้ำใหม่ที่จะทำเนี่ยนะเบรกน้ำได้ขนาดไหนสมมติว่าเมื่อกี้ฟังดูเสร็จไปแล้ว500เมตรหรือ600เมตร500เมตรมันมีกี่6กิโลเมตร6,000ครับ6,000เมตรจะวันแรกยุ่งหน่อยนะแต่วันที่2คงจะคล่องขึ้นครับอาจจะสปีดได้เร็วขึ้นหน่อยนะฮะก็เอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเป็นทางผ่านของน้ำก็เขายอมรับรู้หน่อยรับรู้ว่ามันเป็นงี้แล้วผมคิดว่าถ้าทำสำเร็จนะชะลอน้ำที่จะเข้าได้มากทีเดียวมากเท่าไหร่ไม่ทราบนะสมมุติมันชะลอน้ำได้ 50% ครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะนะฮะไอ้เนี่ยมันคงชะลอน้ำไม่ได้ทั้งหมดไม่สนิทนะฮะไอ้นี่มันต้องเอาขอ 50% ครึ่งหนึ่งของที่ไหลเข้าค่ะที่ผมว่าใช้ได้แล้วครับเพราะว่าตามรูปแบบที่ทางอาจารย์ชวลิตนำเสนอไว้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทำบิ๊กแบ็กสำเร็จแล้วก็บิ๊กแบ็กประสบความสำเร็จด้วยนะบางทีเป็นการเสี่ยงเหมือนกันนะครับบิ๊กแบ็กทำสำเร็จแต่ว่ากั้นไม่ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับทำไมถึงทำสำเร็จแล้วกั้นไม่ได้ล่ะคะก็คือมันอาจจะเล็ดมาทางคลองสองทางอื่นที่จะหนีนับเพราะว่าต้องหนีหาทางนะครับเรากั้นเขาก็จงสู้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าก็เราก็จะทำรอบครอบขึ้นให้มากที่สุดอย่างที่4กิโลก็มาเป็น6กิโลละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราถือว่าบิ๊กแบ็กอันนี้สำเร็จและก็มีประสิทธิภาพด้วยกั้นคลอง6วาสายล่างอย่าให้แตกนะครับก็มีเหลืออย่างเดียวเท่านั้นเองคือต้องวัดสมดุลระหว่างน้ำที่มาจากลาดพร้าวคลอง2บางบัวลาดพร้าวสายเนี้ยนะครับกับน้ำที่มาจากแสนแสบเพราะ2อันเนี่ยครับมันมาลงที่คลองพระโขนงเหมือนกันมาลงที่อุโมงค์พระราม9เหมือนกันนะครับอย่าให้มาพร้อมๆกันค่ะนะครับคือถ้าเปิดโชคดีจริงๆคือถ้าเปิดลาดพร้าวน้อยนะครับเรากักข้างบนได้เนี่ยลาดพร้าวน้อยแล้วก็ปล่อยแสนแสบเข้ามาได้มากนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าทางแสนแสบมากเราก็จะอาจจะชะลอตรงลาดพร้าวไว้นะครับซึ่งอันเนี้ย2อันเนี่ยเป็นตัวที่จะโยงกันระหว่างลาดพร้าวใช่ฮะใช่ครับกับแสนแสบเพื่อที่จะเอาลง2อย่างลงอะไรลงอุโมงค์พระราม9นะครับกับลงตรงสายสูบน้ำพระโขนงครับอันนี้ต้องยกประโยชน์ต้องขออนุญาตพูดดังๆเลยคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำอุโมงค์พระราม9นะครับต้องให้เครดิตแกในการที่ทำเรื่องนี้และเป็นอุโมงค์ยักษ์ซึ่งสามารถจะเอาน้ำออกได้นะครับ
อาจารย์ชวลิตเห็นไงบ้างคะนิดนึงก่อนที่เราจะเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเรื่องของคลองสามวากันและอาจารย์ชวลิตมีประเด็นเรื่องนี้เพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะมีส่วนของคลองสามวาก็อยู่อย่างนี้ครับว่าก็อย่างที่ทางดร.พิจิตรพูดถึงนะครับว่าถ้าช่วยกันหารือกันดีกว่านะครับว่าเราเปิด1เมตรนะเป็นปริมาณที่พอจะประคองตัวได้นะเข้าคลองแสนแสบแล้วเดี๋ยวคลองแสบก็จะรับภาระน้ำจากแถวถนนรามอินทราเพราะว่าแสนแสบมันจะเจอทั้งตรงนี้อย่างที่ดร.พิจิตรว่าแล้วจะมาเจอคลองสามวาคลองสามวาด้วยนะฮะก็กทม.เองก็คิดสระตะนะฮะทั้งในส่วนที่น้ำจะมาจากรามอินทรามาจากบางชันผ่านบางชันลงไปที่แสนแสบจำนวนหนึ่งนะครับแล้วว่าถ้าหากจะคลองสามวาเข้าแสนแสบอีกจำนวนหนึ่งนะครับแล้วสร้างสมดุลให้พอดีนะฮะกับสถานีสูบน้ำที่สามารถสูบออกได้นะทั้งส่วนพระราม9แล้วก็พระโขนงนะครับก็จะเป็นขนาดที่พอดีมีก็ไม่มากนะเหมือนกับยังซอยซื้อใหญ่จันเกษมที่อยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็มองแล้วพอยอมรับได้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าฝนตกหนักแล้วเรายังระบายไม่ทันอันนี้น้ำเหนือมามากแล้วก็ยังระบายไม่ทันว่าในเกณฑ์นี้คนของกรุงเทพมหานครก็รับได้นะครับแล้วก็ยุลูกศิษย์ของท่านอดีตอธิบดีปราโมทอีก คือให้เอาน้ำออกไปตะวันออกเยอะๆหน่อยตรงบริเวณคลองสมบูรณ์คลอง21นะครับคลองบางขนาดแถวเนี้ยนะครับแน่นอนครับยากเพราะมันเป็นขอบกระทะนะครับแต่ว่าเอาไปอัดไปตรงนั้นแน่นอนเราไม่อยากจะเอาไปแช่ในจังหวัด8ลิ้วหรือที่มินบุรีหนองจอกและกระบังนะครับเราไม่อยากจะไปแช่ตรงนั้นแต่ว่าเราจะต้องพยายามผลักดันถ้าเรายิ่งผลักดันมากเท่าไหร่ที่เราจะปล่อยน้ำออกจากหกวาลงมาที่ลงมาโดยสามวานะฮะจากหกวาสายล่างลงมาสามวาแล้วก็มาเพิ่มน้ำหนักที่แสนแสบเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าจากหกวาเนี่ยไปโน่นแล้วไปตะวันออกแล้วนะครับท่านลูกศิษย์ท่านอธิบดีสามารถเอาไปโน่นได้แล้วนะฮะเราก็เปิดสามวาได้น้อยเปิดสามวาได้น้อยก็ลดโหลดของแสนแสบลดโหลดแสนแสบปั๊บก็ปล่อยให้ลาดพร้าวเขาเป็นพระเอกเอาน้ำจากดอนเมืองเอาน้ำจากสายไหมนี่เอาไปทิ้งถ้าเปิดได้อย่างนี้มันแจ๋วที่สุดเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ประโมทอธิบายเพิ่มในส่วนนี้ด้วยว่ามีความสัมพันธ์ยังไงเพราะเขาบอกว่าคลองสามวามันก็ต้องถ้าเกิดเปิดมากขึ้นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการระบายข้างบนที่ต้องลดลงหรือเปล่าหรือจะระบายตรงนี้ยังไงเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นเรื่องของคลองสามวาที่เป็นปัญหาณตอนนี้เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปอกเปลือกข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาที่น้ำมันเข้ามาทางด้านของตอนเหนือกรุงเทพมหานครมีอีกจุดหนึ่งที่กรุงเทพมหานครค่อนข้างเป็นห่วงมากวันนี้ฟังทั้งผู้ว่ากทมฟังทั้งรองผู้ว่ากทมที่ไปแถลงกับสปป.ดูเหมือนว่าประเด็นที่กทมจะเป็นห่วงณตอนนี้คือเรื่องของประตูระบายน้ำคลองสามวาที่เราพูดกันเมื่อวานนี้นะคะจันค่ะก็คือว่าจุดนี้เนี่ยกทม.เขาเป็นห่วงมากๆเลยบอกว่ามันจะทำให้เกิดภาพรวมการแก้ไขปัญหาแล้วมันเป็นผลกับพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในอาจจะลามไปหลายจุดเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอเปิดในจุดนี้ขึ้นมา1เมตรมันจะส่งต่อผลด้านล่างก็คือมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังนิคมอุตสาหกรรมในส่วนของบางชันในส่วนของลาดกระบังแล้วก็คลองลำปะทิวกับคลองแสนแสบจะต้องรับน้ำเยอะค่ะอาจารย์ประโมทค่ะตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรของประตูคลองสามวาค่ะอาจารย์จาก6วาสายล่างเนี่ยนะครับ6วาสายล่างไปตลอดในคันกั้นน้ำพระราชดำริค่ะนะครับมันตัดคลองสามวาอยู่ส่วนหนึ่งอ้อมมาตามถนนนะมันเป็นไปตามแนวถนนที่คลองแสนแสบตัดลงมาแนวล่างครับเอาละพอหมดพ้นจากคันกั้นน้ำพระราชดำริไปทางตะวันออกนะค่ะเนี่ยคลองสามวาสายนี้แล้วนี่มีคลองอะไรอีกหลายคลองนะคลองลงมานี่คลองที่จะปล่อยน้ำจากคลอง6วาสายล่างลงมาถึงคลองแสนแสบคลองสามวาก็เป็นคลองหนึ่งคลองสามวาอาจจะนำน้ำได้ดีเพราะว่าระดับของเขาอยู่ในต่ำหน่อยไอ้เนี่ยสูงหน่อยไอ้นี่สูงหน่อยเพราะฉะนั้นทุกสายเนี่ยตามหลักการเนี่ยต้องโรยน้ำลงมาหาคลองแสนแสบข้างล่างแต่คลองสามวานี่มีจุดสำคัญก็คือว่ามันจะส่วนหนึ่งจะเข้าเขตชั้นในนะฮะตอนนี้ก็จะมีประตูบังคับน้ำไอ้นี่ถนนเป็นถนนขันกั้นน้ำครับนี่จะมีประตูบังคับน้ำไอ้นี่อยู่ข้างนอกคันกั้นน้ำนี่ประตูบังคับน้ำไอ้ส่วนคลองสามวาด้วยกันนี่นะครับมีประตูมันอยู่เข้าอยู่ในเขตท่านในมันจบลงคลองแสนแสบนี่เปิดน้ำเข้าปุ๊บเนี่ย
ผู้คนก็พยายามที่ไม่เอาทั้งหมดไม่เอาทั้งหมดออกมาข้างนี้เพราะเขามีบ้านเป็นยังไงผมไม่ทราบคงจะหนาแน่นให้โรยน้ำเข้ามาในนี้ที่วิภาคกันนะครับเปิดประตู1เมตรแขวนจะนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นส่วนของประตูอันนี้เป็นของคลองอันนี้ที่โรยน้ำเข้ามาเอาละแน่นอนนะครับทางกทม.ต้องเป็นห่วงแน่ๆว่าน้ำจำนวนที่ปล่อยจากนี่มาเนี่ยเท่าไหร่ก็ผมไม่ทราบผมมีประตูนะปล่อยมาจำนวนหนึ่งละนี่จะทางนี้มีประตูอีกที่จะบังคับไม่ให้เข้าข้างในนี่เกิดถูกบังคับให้เปิด1เมตรมันก็เข้าข้างในเข้าข้างในอันนี้นะครับมันเป็นมา1เมตรถ้ามันเต็มคลองนี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะฮะมันก็หลายครึกนะผมไม่ทราบความกว้างของประตูเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันจะ4เมตรหรืออย่างน้อยๆก็3เมตรความกว้าง1เมตรน้ำก็พุ่งมาค่ะนะนี่แหละครับไอ้นี่แหละทุกผู้ว่าเป็นห่วงเพราะมันจะน้ำมันจะควบคุมไม่ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ควบคุมได้นะฮะควบคุมได้ควบคุมได้รู้ปริมาณเปิด1เมตรแต่เขาไปทุบด้านข้างของบานประตูเปล่าบานประตูนี่เขาจะมีระบบการปิดเปิดเครื่องกว้างนะครับยก1เมตรลึกสูง1เมตร80เซนได้ทั้งนั้นความกว้างของบานนี่ก็จะมีกำหนดไว้ผมไม่ทราบเท่าไหร่ทีนี้อาจจะ3เมตรหรือ4เมตรไม่เกินนะครับ3เมตรอาจจะ2เมตรครึ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่เกิน4ใช่ไหมคะอาจารย์ชลฤทธิ์ค่ะผมไม่ทราบ4เมตรนะ4เมตรนะเพราะฉะนั้นไอ้4เมตรความกว้างความลึก1เมตรมันก็เอาเรื่องนะก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า4คูณ1 4ตารางเมตรน้ำพุ่งมา4ตารางเมตรก็มันอาจจะเท่าไหร่นะก็คำนวณได้คำนวณความต่างของระดับน้ำด้านเหนือด้านท้ายได้เป็นเท่าไหร่รู้ปริมาณปริมาณนี่มาเพิ่มคลองแสนแสบแน่นอนมันเพิ่มคลองแสนแสบแล้วคลองแสนแสบมันก็ไอ้นี่นี่คมบางชันอยู่แถวๆนี้แล้วมันอะไรแต่อะไรเนี่ยเพิ่มแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยการเพิ่มอันนี้ทางกทม.คงจะทราบตัวเลขว่ามันเพิ่มเท่าไหร่แล้วเป็นยอมกันตกลงกันทำความตกลงนะวางภายในกับภายนอกค่ะแต่กทม.รองผู้ว่าวันนี้ก็บอกว่าระบบเครือข่ายของกทม.มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดในเรื่องของระบบระบายน้ำคลองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำจุดนึงมันจะมีผลต่ออีกหลายๆคลองอีกหลายๆจุดในพื้นที่ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายถ้าไปมาน้ำมันเพิ่มที่จุดนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดความลำบากใจนะฮะคลองลาดพร้าวน้ำมันก็ลงแล้วจะมีหลายคลองนะคลองพญาสุเรนเนี่ยสาขาในต่างๆมันก็ลงมันก็เป็นลงมันจะทำให้ไปมาน้ำลงคลองแสนแสบเพิ่มมากกว่าที่เขาประเมินไว้ก็โดยคลองสามบาไอ้นี่แน่นอนแต่ถึงยังไงก็ต้องไปคิดคำนวณดูนะครับมันหนักใจก็หนักใจแหละแต่ว่าในแง่ของประชาชนมันก็ต้องคิดทั้งด้านในด้านนอกเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะคือผู้ว่ากทม.พูดประมาณว่าจุดนี้มันเป็นหนึ่งในจิ๊กซองการแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำลงภาคตะวันออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันขยับขึ้นไป1เมตรมันก็ต้องไปดูจุดอื่นให้มีการลดการระบายน้ำลงอย่างเช่นคลอง8คลอง10ของปทุมธานีไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันคลองอะไรนี่ก็เปิดมาตามที่ตกลงกันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันลงมาเยอะอะไรทั้งนั้นลงมาที่เขาลงมาในคลองเขาลงมาในคลองเขาลงมาคลองแสนแสบและคลองแสนแสบชุดนี้มันมีประตูบังคับน้ำไม่ให้น้ำชุดเนี้ยมาป้วนเปี้ยข้างในหรือใครจะเปิดให้น้ำมันป้วนเปี้ยข้างในอีกก็ยุ่งอีกอ่ะนะตอนนี้มีประตูบังคับน้ำก็ใหญ่ทีเดียวไม่ให้น้ำข้างนอกหรือคลองแสนแสบข้างนอกลงมาข้างในไอ้นี่คลองสามวานี่มันก็ปีประตูบังคับน้ำนี่อนุญาตให้ลงข้างในไอ้น้ำสองแสนแสบส่วนนี้ไม่อนุญาตให้ลงข้างในเพราะข้างในก็รับภาระน้ำเยอะแล้วไอ้นี่ก็ลงมาตามเจตนารมณ์ของเรานะคลองแสนแสบมันก็ลงคลองในแนวดิ่งมาอีกหลายคลองแล้วผลักหนักๆมาเข้ามันจะลงคลองพระองค์ชายานุชิตด้านนี้แหละครับเนี่ยกรมองค์เจ้าราชายานุชิตไอ้นี่มันจะลงมาในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นการที่คลองแสนแสบมันดักน้ำไว้มันก็ชูลงมาข้างล่างโดยอัตโนมัติเพราะในข้างบนนี่มันจะหลีอะไรผมว่ามันไม่เกี่ยวกันอ่ะไม่เกี่ยวกันไอ้นี่มันผ่านพื้นที่ลำลูกกาของปทุมธานีก็ต้องตกลงกันอีกนี่กทม.ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกทม.ไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นต้องแยกน้ำให้ดีต้องแยกออกเป็นส่วนๆต้องแยกน้ำต้องตกลงเรื่องการแยกน้ำให้ได้ครับนอกประตูน้ำของแสนแสบเนี่ยทางขวางขวานะฮะก็ไม่ปล่อยลงล่างที่ประเวศบุรีรมย์ก็ออกทางแสนแสบที่บางประกงบางประกงบางประกงก็ไปสายนครเนื่องเขตแสนแสบครับสูบออกไอ้นี่ออกเองไม่ได้แล้วก็เอาควบคุมตรงประตูน้ำแสนแสบตรงนั้นซะรอยต่อ
ะฮะตรงนั้นน่ะคือฝั่งซ้ายอย่างอาจารย์ประโมทว่าฝั่งซ้ายข้างในเนี่ยกทมจัดการฝั่งขวาไปกรมชลจัดการก็อย่างนี้ก็จะดีเพราะฉะนั้นการที่จะโรยน้ำเนี่ยอาจารย์ประโมทว่าโรยน้ำจากคลอง8คลอง9อะไรมันก็อยู่เรื่องของกรมชลจะต้องไปจัดการออกผมไปดูแล้วคลอง13อาจารย์ประโมทครับว่างนะฮะคลอง13ว่างจังเลยคลอง13มาจากระพีพัฒน์แยกใต้ถูกครับยังว่างมากครับได้ยังว่างมากครับน้ำยังว่างมากอาจารย์ว่างไปมาน้ำมากไม่ว่างปริมาณน้ำน้อยโอ้ยไปน้ำน้อยครับครับมันไม่ไปเพราะอะไรไม่ทราบจากน้ำมันมาจากจากวาสายล่างพระรามหกมาจากเขื่อนพระรามหกหรือการเอาน้ำในทุ่งเข้าคลองสิบสามเนี่ยมันเข้าไม่ค่อยสะดวกมันเดินในแนวสูงถ้าเอาหกวาสายล่างดันเข้าตรง13ได้มั้ยครับเมื่อจะว่ามันสูบเอาครับที่เค้ามีทันทีสูบน้ําอยู่มันก็จะมีระบบการสูบเนี่ยครับระบบการสูบนั่นน่ะเร่งซะนะฮะจะได้ไม่เป็นภาระของกทม.ครับเร่งซะเดี๋ยวไปตามหลักแล้วเค้าใช้คลองพวกนี้โรยมาตามหลักครับครับค่ะอาจารย์ชวลิตมีอะไรจะเสริมมั้ยคะประเด็นตรงนี้นะคะเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะก็มีนิคมบางชันนะครับที่จะมีที่จะอยู่ด้านในอย่างที่อาจารย์พูดว่าคือน้ำจากรามอินทราก็จะเดินทางถึงนะครับแล้วอย่างนี้น้ำจากแสนแสบก็อย่างที่ดร.พิชิตพูดถึงก็จะขึ้นบ้างนิคมบางชันอยู่นี่ใช่ไหมนิคมบางชันดึงของแสนแสบใช่ไหมอยู่ใช่ค่ะนิคมย่านนี้เป็นของแสนแสบบางบอกว่าจะประมาทลงมาเป็นประตูน้ำนั้นได้ไหมเป็นประตูน้ำแสนแสบตรงนั้นนะครับตรงนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องปิดเพื่อไม่ให้มันเข้าไอ้นี่ปิดอยู่แล้วนี่ปิดเพื่อจะแบ่งน้ำนอกกับน้ำในใช่อย่างนี้ดีเลยครับแล้วด้านเพื่อจะแบ่งด้านในกทมจัดการไอ้นี่ด้านในไอ้นี่ด้านนอกต้องปิดครับแต่นี่เราควรอนุญาตเฉพาะ3วาครับนี่ต้องเป็นข้อตกลงที่ชัดๆนะแต่จะบอกว่าเอาน้ำแสนแสบข้างนอกเข้าข้างในนี่ไม่ได้นะระบบเสียเลยดร.พิจิตรคะในฐานะที่ประสานงานระหว่างกทม.กับสปพ.ด้วยเนี่ยตอนนี้เขาสามารถที่จะแบ่งบางทีประสานเขาก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับก็ต้องใช้วิธีการคือความสัมพันธ์ส่วนตัวกันนะครับช่วยอธิบายให้เขาให้เข้าใจบางทีเขาก็ดุเอานะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามทำหน้าที่ให้สองฝ่ายเนี่ยมองเห็นภาพตรงกันเท่านั้นครับอย่านึกว่าผมมีบทบาทอะไรมากมายมีอำนาจมากมายไม่มีเลยเลยนะครับเพียงแต่ใช้ความรู้จักบทบาทในฐานะผู้ว่าคนนี้ครับแล้วก็พอจะรู้เรื่องน้ำบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ทำในเรื่องของการให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองภาพเดียวกันเท่านั้นเองไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเลยตำแหน่งอะไรก็ไม่มีเลยนะครับค่ะอย่างที่ได้สัมผัสบ้างเนี่ยนะคะตอนนี้นี่ปัญหาหนักๆก็คืออย่างชาวบ้านหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะตรงนี้บ้านชั้นมันท่วมมากอยากจะเปิดอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะมีหลายพื้นที่ก็มีการเสนอบอกว่าไปคุยกันเรื่องเยียวยาให้จบไหมหรือว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนี่เป็นประเด็นข้างในที่เขาพูดคุยกันและเป็นประเด็นสำคัญนะคะดร.คะผมเข้าใจว่าเขาคงมีหน่วยงานที่เตรียมคิดกันเรื่องนี้แล้วนะครับอย่างเช่นว่าจะหากว่าใช้พื้นที่ตรงไหนนี่ที่จะต้องมีการท่วมขังแช่ยาวนานหรือจะเกิดจะต้องทำหน้าที่เป็นฟลัดเวย์สั้นๆช่วงระยะสั้นๆชาวบ้านเดือดร้อนต้องคุยกับชาวบ้านก่อนเลยครับจะชดใช้อะไรยังไงนี่ที่ต่างประเทศเขาทำกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเรานี่ได้เตรียมการไปถึงไหนในเรื่องนี้แต่ว่าควรจะทำควรจะทำการตกลงกับชาวบ้านก่อนองค์กรที่ผมทำงานอยู่ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำเรื่องภัยพิบัติในเอเชียนี่นะครับก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเราอยู่ในธุรกิจในงานนี่มา25ปีแล้วนะครับเป็นองค์กรของสหประชาชาติที่สนับสนุนแต่ว่าเวลามีเกิดขึ้นปัญหากับชาวบ้านอย่างนี้ก็เราก็จะแนะนำรัฐบาลของแต่ละประเทศให้ทำความตกลงกับชาวบ้านเอาไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะล่าสุดนี้เห็นว่ามีคณะการตั้งคณะทำงานร่วมกันด้วยนะคะอาจารย์ประโมทคะก็มีผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำคุณสัญญาชินินิตของกทม.มีรองผู้ว่ากทม.คุณพรเทพเตชะไพบูลย์มีอาจารย์สุทัศน์วีสกุลนะคะที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจากสปพ.แล้วก็มีอดีตปลัดจารุพงษ์เรืองสุวรรณด้วยมาเป็นคณะทำงานร่วมกันกทม.สปพ.น่าจะมีเอกภาพมากขึ้นไหมคะอาจารย์คะมองดูแล้วแต่ละท่านที่กล่าวนามมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำมีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัตินะใช่ฮะเขาจะเป็นผู้ที่เขามีบทบาทหลายท่านเนี่ยก็เป็นนักเทคนิคก็ถ้าทำงานร่วมกันให้ชัดเจนนะฮะมีประสิทธิภาพครับที่กล่าวถึงเนี่ยไอ้นี่แหละครับก็อยากจะเห็นมารวมกลุ่มปรึกษาหารือกันมันทำงานเนี่ยมีปัญหาติดขัดแน่นอนหารือกันอย่างงี้มีประสิทธิภาพครับ
เอ๊ะแล้วเอารองผู้ว่าธีรชนผมหายไปไหนอ่ะนี่ดิฉันก็อยากจะถามอยากจะรู้เหมือนกันค่ะผมก็ไม่ทราบผมไม่ได้ว่าถึงนะก่อนหน้านี้รองผู้ว่าธีรชนรองผู้ว่าธีรชนกับดร.สุทัศน์วีสกุลกับอธิบดีกรมชนค่ะนะครับซึ่งผมว่าเข้าท่านะชุดนี้นะค่ะที่กรมชนไปอยู่ฝั่งตะวันตกนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีข่าวว่าเขาจะมีแม่ทัพในแต่ละฝั่งค่ะอาจารย์ประโมทที่อาจารย์ประโมทเรียกร้องแม่ทัพมาตลอดผมเข้าใจว่าคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคณะชุดเมื่อกี้นี่นะครับจะดูตะวันตกมากกว่านะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะค่ะเพราะว่าทางดร.ธีรชนเนี่ยเมื่อกลางวันนี่ยังวิ่งอยู่แถวคลองสำวาเลยโทรศัพท์กับผมอยู่ทางฝั่งเหนือนะฮะก็พยายามบอกอาจารย์ธีรชนบอกช่วยส่งสำนักระบายน้ำมาช่วยหน่อยทางฝั่งนี้คนน้อยนะครับแกก็บอกแกยังยุ่งอยู่แถวฝั่งตะวันออกไม่เคยเห็นแกไปทางด้านมหาสวัสดิ์เลยคงจะเป็นชุดมหาสวัสดิ์มากกว่าเพราะว่าเมื่อเช้าคุยกับดร.อานนท์สนิทวงศ์นยุทธยาบอกว่าเห็นตอนนี้มีการแบ่งน่าจะเป็นลักษณะของแม่ทัพอย่างที่ว่าคือฝั่งตะวันตกจะให้กรมชลประทานรับผิดชอบไปส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยกทม.กับสปพ.จะเป็นคนรับผิดชอบโอ้แบบคณะทำงานกทม.ยังต้องพึ่งกรมชลอยู่แน่ๆครับอย่าลอยคอเรากับคนเดียวไม่ได้นะกทม.ตายเลยนะครับกรมชลเนี่ยต้องเป็นแม่งานทั้งหมดแล้วก็กทม.ก็ต้องเป็นแม่งานทั้งหมดนะฮะไม่ว่าฝั่งตะวันตกตะวันออกหรือตอนเหนือนะครับทั้งกทม.และกรมชลต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในกรมชลจะให้ใครไปอยู่ตะวันออกในกทม.จะให้ใครไปอยู่ตะวันตกเอามาว่ากันแต่ว่าต้องรับผิดชอบต้องร่วมกันนะครับแล้วกทม.ก็ไปทิ้งตะวันตกไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับขอบเขตงานหรือเปล่าว่าพื้นที่ไหนอะไรใช่ใช่ขอบเขตงานถ้าสมมุติว่าการปกป้องกทม.แท้ๆเนี่ยค่ะนะฮะกทม.รวมสมุทรปราการด้วยหรือแท้ๆเนี่ยก็ต้องเป็นกทม.ต้องเป็นหลักอย่างที่สุดเลยเป็นหลักอย่างที่สุดเลยค่ะค่ะได้แหละผมก็คิดอย่างนั้นน่ะที่จะฟังชื่อเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะความรู้สึกผมนะฮะผมห่วงไอ้ตรงตุ้งคลองรังสิตเนี่ยอันที่หนึ่งค่ะไอ้ที่ไปติดเมื่อกี้ครับอันที่สองผมห่วงตรงคลองหกวาสายล่างนี่เลยนี่แหละนี่แหละห่วงอาจารย์ก็ห่วงตรงนี้ใช่ไหมคะเรื่องคลองสามวาเนี่ยผมว่ายังเป็นปัญหาแต่ว่าไม่ถึงกับคอขาดบาดตายนะครับแล้วก็จุดที่สามที่ผมว่าทับแนวของทับที่จะต้องแบ่งกำลังออกไปเป็นทับๆนี่นะครับแนวทับที่สามคือบริเวณมหาสวัสดิ์ตะวันตกครับซึ่งน้ำมาประมาณ200กว่าใช่ไหมโคตรคิววินาทีมากเหลือเกินนะครับนี่ผมหวังว่าคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณในชุดเมื่อกี้ที่อ่านนี่นะอาจจะพิจารณาตัดสินใจตัดถนนบางเลนนครปฐมก็ได้เพราะบางเลนนครปฐมมันทุ่งโดขึ้นไปตั้งขนานกับคลองมหาสวัสดิ์แล้วแต่พอตัดก็จะบ่ายน้ำออกมาจากบางบัวทองเนี่ยออกไปทางแก้มลิงตะวันตกนะครับจะผมไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ขอช่วยประสานเขาทางตุ้มทางด้านเหนือของรังสิตเท่านั้นนะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเบิดทำได้อย่างนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะช่วยลดภาระของบางพลัดทวีวัฒนาครับซึ่งบางพลัดน่าเห็นใจมากโดนทั้งเสือกหน้าเสือกหลังเสือกหน้าคือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเสือกหลังก็คือน้ำจากทวีวัฒนาจากทุ่งมาครับก็เห็นวันนี้ผู้ว่ากทม.บอกว่าน้ำมันเริ่มขยายตัวออกไปในพื้นที่ตะวันตกและยังไม่ลดเพราะฉะนั้นกรมชลเขาจะใช้วิธีการหน่วงน้ำชะลอน้ำเข้ากทม.อย่างน้อย5วันแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำออกด้วยการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำซึ่งจะขอจากสปพ.ให้มากขึ้นน่าจะเป็นแนวทางไหมคะอาจารย์ชวลิตคะก็ไม่หนีแล้วก็เป็นยาวๆทางประมาณนี้ใช่ไหมคะฝั่งตะวันตกฝั่งทนเองนะครับก็ต้องมาบริหารจัดการกันนะฮะในการที่พยายามจะดึงน้ำลงแม่น้ำท่าจีนให้ได้มากที่สุดนะครับและอย่างผมก็เห็นด้วยกับที่ดร.พิจิตรพูดถึงว่าที่คลองสามวาเองนะครับคือเราเปิดน้ำผ่านบานประตูนี่เราคิดคำนวณได้นะครับว่ามันจะเข้าเท่าไหร่สร้างสมดุลได้ว่าจะผ่านแสนแสบอย่างนี้นะฮะไอการอัดก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการสูบลงที่พระโขนงกับพระรามเก้าก็จะช่วยได้เยอะนะครับปัญหาอยู่ที่ตรงว่าต้องรักษาความแข็งแรงของตัวผนังกั้นน้ำตามคลองหกวาสายล่างทุกคนเห็นและห่วงตรงกันใช่ครับนี่หัวใจเลยแล้วก็ตุ้มคลองรังสิตตุ้มนั้นค่ะแล้วก็มหาสวัสดิ์แล้วใครรับผิดชอบล่ะคะในการดูความแข็งแรงและความมั่นคงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ค่ะผมเข้าใจว่ากทม.กับทหารนะฮะเวลานี้คงจะช่วยกันดูอย่างจริงจังคือถ้ามีปัญหาก็ต้องเร่งเสริมครับแล้วก็มีการอุดใช่ครับก็
อย่างในส่วนของหกวาสายล่างทุกคนก็ทำงานหนักนะผมเป็นห่วงเรื่องความเหนื่อยล้า okay. นะครับตอนนี้ก็มีกำลังทหารจากอย่างเมื่อคืนก่อนนะฮะกำลังทหารจากอุตรดิตถ์ก็มาเสริมของทางทัพภาคหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยผลัดเวรกันนะก็ชื่นใจครับชื่นใจที่ว่ามีกำลังมาเสริมบ้างนะคนที่สดชื่นแข็งแรงก็จะได้ช่วยเขาเสริมบริเวณนี้นะก็ในคืนที่แล้วนะคืนก่อนคืนที่แล้วนี่ก็คืนวันที่31นะฮะก็30ฮะคืน30นี่มีจุดหนึ่งที่เริ่มรั่วไหลนะครับก็เห็นทั้งทหารทั้งคนของกทมฮะกทมก็จับใส่ถุงยกใส่รถอะไรงี้นะครับทหารก็นำเข้าไปอุดปะนะครับก็อยู่ได้ดีฮะเมื่อคืน31ที่ผ่านมาผมก็กลับเข้าไปดูก็แข็งแรงดีดังเดิมนะครับต้องช่วยกันหลายแรงอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาล่ะหมดเวลาจริงๆแล้วแต่สุดท้ายให้อาจารย์ประโมทค่ะอาจารย์ให้กำลังใจทุกคนนิดนึงสิคะแล้วก็มองว่าการรวมตัวในการแก้ปัญหาทุกฝ่ายตอนนี้เริ่มเห็นความชัดเจนกทมสปพ.มากขึ้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพในอนาคตมากขึ้นไหมคะอาจารย์คะก็ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับทั้งกทมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทมเนี่ยต้องยืนยันให้หนักยืนอะไรอ่ะต้องยืนหยัดพูดง่ายยืนหยัดให้เต็มที่แหละเพราะพนักงานของกทมเวลานี้ก็แน่นอนต้องเป็นแม่งานเป็นพระเอกอ่ะพูดง่ายอย่างอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นคนกรมชลประทานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประกอบเป็นเรื่องราวสนับสนุนเป็นเรื่องราวข้อมูลเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนี่กำลังคนกำลังเทคนิคกทมทหารมาเสริมเยอะๆนะครับอย่างที่หัวใจเนี่ยหัวใจของงานนี้จะยังไงก็คือขันกันน้ำรักษาไว้อยู่ก่อนให้ดีให้แข็งนะครับและที่มันน้ำผ่านข้ามได้ที่ดร.พิจิตรกำลังทำเนี่ยอันนี้คือขันกันน้ำนะผ่านไปเนี่ยคือขันกันน้ำก็มาเสริมกันได้เร็วด่วนทันทีเสร็จภายใน4-5 วันเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นบรรเทาลงนะครับก็ขอให้กำลังใจเป็นแบบนั้นนะฮะให้ประสบความสำเร็จแต่พี่น้องประชาชนอยู่ในเขตกทมนะครับก็อยากจะขอความกรุณาเหมือนกันนะครับว่าเห็นน้ำผ่านไปนิดๆหน่อยๆหรืออะไรบางครั้งบางโอกาสเนี่ยก็ยอมรับนะครับยอมรับว่าไอเหตุการณ์อันนี้มันเป็นไปอ่ะแล้วคิดว่าอีกไม่นานถ้าคันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยคันไม่ใช่คันโดยเรียกบิ๊กแบ๊กเนี่ยบิ๊กแบ๊กคันที่เนี่ยสำเร็จเนี่ยปริมาณน้ำจะถูกตัดนะครับเข้าน้อยลงและหลังจากนี้จะเบามากที่มันท่วมแล้วก็สูบออกใช่ค่ะหวังเช่นนั้นแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจเราเองในการที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ